ข่าวดีแชร์ได้ผลไม้คนละมือน้ำใจคนไทยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมมีหลากหลายรูปแบบทั้งการช่วยเหลือและการให้น้ำใจต่อกันมันเป็นเรื่องงดงามในน้ำใจของคนไทยอย่างคลิปนี้เจ้าของคลิปได้โพสต์ภาพสุดประทับใจนี้พร้อมกับระบุข้อความที่ว่าขอบคุณความมีน้ำใจที่รถตู้คันหน้ากับอีก 2-3 คนช่วยเหลือคุณลุงนะคะหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ชื่นชมขอบคุณในน้ำใจที่ช่วยเหลือกัน